ผ่อนไม่ได้ไม่ขึ้นให้ผ่อนทำยังไงดี4วิธีแก้ไขผ่อนไม่ได้ไม่ขึ้นให้ผ่อนปุ่มไม่มี Lazada Shopee สำหรับคนที่ต้องการผ่อนสินค้าใน Lazada Shopee หรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆที่มีการซื้อขายของและสามารถผ่อนได้นะครับผมก็ได้รวบรวมวิธีการแก้ไขปัญหาทั้งหมดมาให้คุณแล้วนะครับแต่แอบบอกนิดนึงนะครับว่าการผ่อนในเว็บ Shopee พวกเนี้ยเราจะต้องใช้บัตรเครดิตในการผ่อนเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้บัตรเดบิตบัตรกดเงินสดหรือว่าบัตร ATM ในการผ่อนได้นะครับรบกวนกดติดตามช่องปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทั้งเว็บไซต์แล้วนะครับยังไงรบกวนกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูนะครับผมจะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะครับอันแรกนะครับราคาสินค้าต่ำเกินไปซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมักจะกำหนดขั้นต่ำไว้ที่ 3,000 บาทผ่อนได้3เดือน 5,000 บาทผ่อนได้6เดือน 8,000 บาทผ่อนได้10เดือนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปซื้อเว็บไซต์อะไรนะผมก็เลยเอาของ Shopee แล้ว Lazada มาเทียบให้ดูหน่อยละกันซึ่งขั้นต่ำที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับต้องหักลดส่วนลดอะไรทั้งหมดแล้วถ้าเกิดสินค้ากำลังลดราคาแล้วเราใช้ส่วนลดเนี่ยสุดท้ายมันต่ำกว่าราคาขั้นต่ำของบัตรเครดิตเนี่ยเราก็จะไม่สามารถผ่อนสินค้านั้นได้นะครับแต่ก็มีบางบัตรเครดิตที่ยอมให้ผ่อนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปเลยนะก็คือบัตรเครดิต First Choice ใน Shopee อันที่2นะฮะกดซื้อสินค้าหลายชิ้นไม่สามารถผ่อนได้นะการกดซื้อสินค้าเพื่อผ่อนเนี่ยต้องกดแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นจะกดเหมือนกัน2อันก็ไม่ได้นะครับต้องกดชิ้นเดียวเท่านั้นนะไม่งั้นเราจะไม่สามารถผ่อนได้เลยอันที่3นะครับบางร้านไม่รับการผ่อนเพราะว่าเมื่อต้องรับการผ่อนแล้วจะมีค่าธรรมเนียมทำให้ร้านค้าเนี่ยต้องจ่ายเงินให้กับเว็บไซต์ Shopee เนี่ยเพิ่มขึ้นราว 2-5% เลยทีเดียวบางร้านเลยไม่รับการผ่อนเพื่อที่จะได้ขายราคาที่ถูกกว่าแต่ก็มีบางร้านที่แยกซื้อระหว่างการซื้อด้วยเงินสดและการผ่อน 0% นะซึ่งแน่นอนว่าการผ่อน 0% เนี่ยก็จะแพงกว่าการซื้อเงินสดนะอันที่4นะครับแอปค้างนะมันก็มีบ้างนะครับแอปมีปัญหาเนี่ยถ้ามั่นใจว่าเราทำถูกหมดแล้วนะให้ลองรีสตาร์ทมือถือดูไม่ก็ลบแอปทิ้งลงใหม่ดูก็ได้นะฮะแล้วก็ผมเคยคุยกับเว็บไซต์หนึ่งเนี่ยเขาก็บอกเลยนะว่าให้รอสัก 2-3 วันแล้วค่อยมาทำการลงทะเบียนการผ่อนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาจริงๆด้วยสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าระวังนะฮะบางครั้งเราต้องการของถูกมากอยากผ่อนที่มันถูกอ่ะเลยไปผ่อนเว็บไซต์อะไรแปลกๆนะฮะเราควรจะผ่อนเว็บไซต์ที่มันน่าเชื่อถือพอสมควรนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไปผ่อนเว็บแปลกๆแล้วเขาเอาที่บัตรเครดิตของเราเนี่ยไปทำอย่างอื่นอีกเนี่ยมันจะเสียหายหนักมากเลยนะครับสำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะครับลองดูที่ท้ายคลิปหรือว่าดูในเพลย์ลิสต์ก็ได้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองสอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะก็จะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบเนี่ยก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย